สนับสนุนตอนนี้ครับคุณผู้ชมพิธีกรทั้งสองของเราได้พาคุณผู้ชมมากันที่เทศกาลปูยักษ์ระดับอินเตอร์ที่งานนี้หยิบจับปูอลาสก้าปูยักษ์ที่มีเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติเฉพาะตัวมาฟิวชั่นความอินเตอร์ให้เข้ากับอาหารจีนจะกลมกล่อมและเป็นสากลขนาดไหนต้องถามจากกูรูแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราคุณปัทมาวงศ์วณิชกิจและเชฟยอดฝีมือจากห้องอาหารหลงฟงไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยดีกว่าครับมอมอยากรู้ว่ามีอาหารจีนหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าแนะนำบ้างใช่ครับห้องอาหารจีนของเรานะคะเป็นห้องอาหารจีนแบบอาราคาบุฟเฟ่นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็สามารถที่จะสั่งออเดอร์แล้วก็พนักงานเนี่ยจะมาเสิร์ฟโดยที่ไม่ต้องเดินขึ้นไปสั่งอาหารเองเลยนะคะซึ่งมีรายการให้เลือกกว่า80เมนูค่ะ80เมนูเลยครับใช่ค่ะและคราวนี้แหละครับเนื่องจากว่าชื่อเนี่ยโอ้โหอลังการมากหลงก็คือมังกรฟงก็คือหงมังกรและหงนี่โอ้โหคนจีนนี่ถือว่าเป็นระดับห้องเต้เลยนะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามค่ะถ้าจะพูดถึงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวยังไงรบกวนท่านอาจารย์กับน้องมอมเนาะนะคะไปคุยกันอีกกันด้านในดีกว่านะคะค่ะเชิญด้านนี้ค่ะโอ้โหสวยจริงๆเลยนะเนี่ยมองเห็นแชนเดเลียนี่ก็โอ้โหสวยเลยการตกแต่งก็จะเป็นตกแต่งแบบจีนนะคะใช่ก็จะมีศิลปะอะไรเงี้ยค่ะผสมผสานเป็นแบบจีนเป็นแบบไม้เลยนะคะห้องอาหารก็ใหญ่นะผมหรูหราขนาดนี้แล้วอีกอย่างคือช่วงนี้เนี่ยเป็นเทศกาลปูอลาสก้าใช่ไหมครับผมใช่ค่ะที่นี่ก็ต้องมีแบบปูอลาสก้าแน่นอนใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญทั้งดร.ลักษณ์วงนะคะไปพบด้านในเลยเพราะว่าเชฟเตรียมไว้แล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็อันนี้คือเชฟนะคะเชฟอำนาจชาววันกลางค่ะเป็นเชฟอาหารจีนประจำหลงฟงค่ะโอ้ครับวันนี้เรานำปูอลาสก้ามาเสนอครับคือปูอลาสก้าเนี่ยนะฟังแล้วแน่นอนเป็นอาหารฝรั่งแน่เลยการที่เอาปูอลาสก้ามาผสมกันเป็นอาหารจีนเนี่ยไม่ทราบทางโรงแรมทางห้องอาหารคิดยังไงครับก็คืออยากให้ลูกค้าได้มีช้อยส์เลือกอะไรเงี้ยค่ะนอกจากมาทานอาหารจีนโดยดั้งเดิมแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงปูอลาสก้าเนี่ยจะเติบโตดีฉะนั้นเราก็เลยคิดโปรโมชั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ลองชิมรสชาติใหม่ๆที่เป็นแบบฟิวชั่นอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ฟังกูรูทั้งสองท่านมาแล้วกับเรื่องฟิวชั่นวัฒนธรรมอาหารสากลเข้ากับอาหารจีนก็อยากจะรู้แล้วสิครับว่าเมนูที่เชฟอำนาจเอกลูซีฟเชฟจากห้องอาหารหลงฟงที่จัดเตรียมไว้ให้เรานั้นจะอลังการขนาดไหนเราไปพบกับฟิวชั่นเมนูปูอลาสก้ากันเลยดีกว่าครับมีเมนูต่อไปเป็นอะไรครับผมเป็นบะหมี่ฮ่องเต้ครับเมนูนี้ก็จะเป็นปูอลาสก้าทอดราดซอสสับปะรดครับเมนูต่อไปเลยดีกว่าครับครับอันนี้เป็นปูอลาสก้าผัดซอสที่โอ้ซึ่งซอสตัวนี้จะเป็นซอสขึ้นชื่อของเราซอส XO นี่คือเป็นซอสสูตรพิเศษนะเป็นซอสลับของทางโรงแรมใช่ไหมครับครับต้องให้เชฟนะครับแนะนำว่าควรจะทานอันไหนก่อนดีนะฮะอยากจะรู้ว่ารสชาติของปูอลาสก้านี่เป็นยังไงนะจริงเลยนะครับเนี่ยทานกันดังอิ่มหนำสำราญไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้กินปูอลาสก้าในบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะครับไม่ทราบว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับให้คุณผู้ชมของเราเผื่ออยากจะมาทานปูอลาสก้าที่เลยของขอแห่งนี้ครับค่ะตอนนี้นะคะเทศกาลปูอลาสก้านะคะก็เริ่มแล้วนะคะจนถึง30กันยายนนะคะก็แวะเข้ามาชิมได้นะคะเรามีให้เลือกถึง8เมนูด้วยกันนะคะเห็นบอกว่ามี All You Can Eat ด้วยใช่ค่ะเป็นบุฟเฟ่ที่มีให้เลือกกว่า80รายการค่ะตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่790บาทบวกๆต่อท่านนะคะดร.ครับผมว่าตอนนี้ก็ได้เวลาสำคัญของรายการแล้วครับผมโอ้แน่นอนแล้วครับเกือบลืมไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราพิจารณากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอกดไลค์ครับให้กับเมนูเทศกาลปูอลาสก้าของโรงแรมทวิสต์โฮเทลเลอร์คองคอร์ดด้วยครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณเชฟอำนาจและคุณปัดด้วยนะครับขอบคุณค่ะยินดีโอกาสพวกเรามาชิมอาหารอร่อยๆเด็ดๆในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าในช่วงไอไลท์ไทยแลนด์
สนับสนุน